เมื่ออยู่ห่างไกลคนที่ชอบจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอกระวนกระวายใจชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ขี้เหงาคิดถึงคนที่ชอบได้ง่ายมากเมื่ออยู่ห่างไกลกันชาวกรุ๊ปโอจะกระวนกระวายใจไม่เป็นอันกินอันนอนเลยทีเดียวกรุ๊ปเอทำสิ่งต่างๆไม่ให้ฟุ้งซ่านชาวกรุ๊ปเอจริงๆแล้วก็แอบขี้เหงาไม่ต่างจากกรุ๊ปอื่นแต่เพราะคนกรุ๊ปเอยึดหลักเหตุและผลมากกว่าทำให้เมื่ออยู่ห่างไกลคนที่ชอบชาวกรุ๊ปเอต้องพยายามข่มใจตัวเองด้วยการทำสิ่งต่างๆไม่ให้ฟุ้งซ่านกรุ๊ป B พยายามไปหาบ่อยๆชาวกรุ๊ป B เป็นกรุ๊ปที่ถึงไหนถึงกันเมื่ออยู่ห่างไกลคนที่ชอบวิธีการเดียวที่จะทำให้หายคิดถึงก็คือการไปหาบ่อยๆเพื่อสร้างความทรงจำดีๆให้กันกรุ๊ป AB เข้าใจและยอมรับมันได้ชาว AB เป็นกรุ๊ปที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงจึงทำให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเมื่อต้องอยู่ห่างไกลกับคนที่ชอบชาว AB จึงมักจะเข้าใจและยอมรับมันได้และนี่คือปฏิกิริยาเมื่อแต่ละกรุ๊ปเลือดอยู่ห่างไกลคนที่ชอบอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟหลักจัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์11โมงตรงทางช่อง1 Workpoint ทางหอในเนี่ยควรจะมีมาสคอตเป็นของตัวเองเพื่อประชาสัมพันธ์ออกกำลังกายยามเช้ากันชัยโยชัยโยโอลิมปิกชัยโยไม่ผมทำอะไรเนี่ยพี่ตอนเนี้ยแกเป็นพี่ชัยโยเป็นพรีเซนเตอร์ของหอเราจับโจรได้เหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดน่ะเขาคือวีรบุรุษประจำหอเลยทีเดียวอ่ะฉันน่ะอยากจะให้แกมาเป็นมาสคอตเปิดตัวงานของสภาหอหน่อยคงต้องถามผู้จัดการก่อนนะครับพี่คิวของน้องชัยโยพรุ่งนี้มีอีเวนต์7วันติดนะคะอาทิตย์หน้าถ่ายโฆษณาเดือนหน้าเป็นพิธีกรมีละครอีก3เรื่องรวดอุ้ยสรุปว่างทีปีหน้าเลยลูกเอ้ยนี่ชัยโยหรือมาริโอวะเนี่ยมาแถวนี้ละแกช่วยหาหน่อยดิหายนี่อยู่หรือเปล่าครับตอนแรกอะเราก็ไม่อะไรกับปิกกี้นะแต่พอได้ใกล้ชิดกันอะรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกกับปิกกี้เกินเพื่อนไปแล้วมองตานะทิ้งอดีตอย่างแม็กไปซะหรือเลือกอนาคตอย่างแจ็คได้ไหมสวัสดีครับผมโหน่งนะครับนะครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการย้อนหลังของ Workpoint นะครับแต่ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลก่อนใครกดตรงนี้ครับตรงนี้ใครเปล่า